ผมได้มีโอกาสดูคลิปหนึ่งของคนอังกฤษที่เขาเล่าถึงนักปรัชญาชื่อโซเครติสผมชอบเรื่องนี้มากก็เลยคิดว่ามันจะมีประโยชน์ต่อคนไทยกันละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชายคนหนึ่งมาหาโซเครติสแล้วบอกว่าคุณรู้ไหมว่าผมได้ยินอะไรมาเกี่ยวกับเพื่อนของคุณโซเครติสก็ตอบกลับไปว่าแป๊บนึงก่อนที่คุณจะพูดสิ่งที่คุณจะพูดอยากให้ผ่านบททดสอบอันนี้ก่อนมันเรียกว่า3ตัวกรองก่อนที่คำพูดจะออกมาจากปากตัวกรองที่1ความจริงสิ่งที่คุณจะพูดคุณสืบหรือยังว่ามันเป็นความจริง 100% ชายคนนี้ก็ตอบกลับไปว่าไม่ครับผมแค่ได้ยินจากคนอื่นโซเครติสก็ตอบกลับไปว่างั้นตัวกรองที่2ความดีสิ่งที่คุณจะพูดมันเป็นเรื่องดีหรือเปล่ามันจะทำให้เรารู้สึกดีกับตัวเองหรือว่าดีกับคนอื่นไหมชายคนนั้นก็ตอบกลับไปว่าไม่ครับจริงๆมันฝั่งตรงข้ามโซเครติสก็บอกเขาว่าสิ่งที่คุณจะพูดคุณไม่มั่นใจว่ามันเป็นความจริงแล้วมันจะทำให้ผมรู้สึกไม่ดีกับเพื่อนใช่หรือเปล่าชายคนนี้ก็รู้สึกอายโซเครติสก็บอกว่ามันไม่เป็นไรมีตัวกรองที่3คุณอาจจะผ่านอันนี้ก็ได้ตัวกรองที่3มีประโยชน์หรือเปล่าสิ่งที่คุณจะพูดมีประโยชน์ไหมชายคนนี้ก็ตอบก็ไม่ค่อยโซเครติสก็สรุปว่าสิ่งที่คุณอยากจะพูดไม่ได้เป็นความจริงไม่ได้เป็นเรื่องที่ดีไม่ได้มีประโยชน์ดังนั้นก็ไม่ต้องพูดดีกว่าผมก็ชอบเรื่องนี้แล้วก็อยากจะเล่าให้เพื่อนๆฟังสำหรับผมก็คิดว่าเราต้องดูว่าสิ่งที่คุณกำลังจะพูดมันผ่าน2ใน3ตัวกรองที่โซเครติสบอกไว้ไหมสำหรับผมก็อยากจะเพิ่มตัวกรองที่4กาลเทศะเราต้องดูว่าคนที่เราจะพูดกับเขาพร้อมไหมความรู้สึกของเขาพร้อมที่จะรับฟังอันนี้หรือเปล่าเราดูว่าสถานการณ์มันเหมาะสมไหมสิ่งที่ผมเรียนรู้มาแล้วชอบก็คืออย่าให้คำแนะนำใครจนกว่าเขาจะขอคำปรึกษาจากเราเราไม่ควรที่จะไปตำหนิเขาหรือว่าสอนเขาถ้าเขาไม่ได้ถามเราแม้ว่าเราหวังดีกับเขาผู้ใหญ่บางคนคิดว่าเขาพูดอะไรก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้ด้วยความหวังดีแต่ถ้าจะให้คำแนะนำได้ผลมากที่สุดเราก็ต้องดูก่อนว่าคนที่รับฟังพร้อมไหมเขาเปิดใจไหมเด็กหรือว่าคนที่อายุน้อยกว่าเราก็เป็นมนุษย์เหมือนกันที่เราต้องให้เกียรติแม้ว่าเราเป็นผู้ใหญ่กว่าคนอื่นมันไม่ได้แปลว่าเรามีสิทธิ์ที่จะพูดอะไรก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้เราไม่ได้นึกถึงความรู้สึกคนอื่นเราอาจจะถามเขาก็ได้ว่าแบบอยากจะฟังคำแนะนำของเราไหมเพราะว่าถ้าเขาไม่พร้อมมันไม่มีประโยชน์มันอาจจะทำให้เขารู้สึกไม่ดีแล้วเขาอาจจะไม่ได้ฟังเลยแล้วเขาอาจจะไม่ชอบคุณผมหวังว่าแนวคิดนี้สามารถช่วยคุณหรือว่าช่วยคนที่คุณรักได้ครับเจอกันเสาร์หน้า 9 โมงเช้าผมชอนบุรณะฮิรันท์